เคยสงสัยกันไหมครับว่า Facebook ที่เราใช้งานกันอยู่เนี่ยมีคนเคยแฮ็กข้อมูลหรือว่าแอบใช้ข้อมูลใน Facebook เราอยู่หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนาวิธีการตรวจสอบนะครับมีใครแอบเข้า Facebook เราโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปชมคลิปกันวันนี้ครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่ผมลงนะครับโอเคเรากลับมาดู Facebook กันนะครับ วิธีการเช็คนะครับให้เราเข้ามาที่การตั้งค่านะครับนี่นะฮะให้เราเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จแล้วให้เลือกมาที่การรักษาความปลอดภัยเข้าสู่ระบบนะครับอ่ะทีนี้ให้ดูในส่วนของอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่นะครับเราสามารถกดที่เพิ่มเติมตรงนี้ได้นะฮะเพื่อจะแสดงข้อมูล คนที่ทำการล็อกอินเข้า Facebook ทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเป็นประวัติในการเก็บให้เราตรวจสอบไปทีละรายการนะครับว่ามีเครื่องไหนบ้างที่น่าสงสัยที่เราไม่รู้จักนะครับก็นั่นน่าจะประมาณว่าน่าจะถูกแฮ็กหรือว่าคนที่เราไม่ต้องการจะให้ใช้งานนะครับมาสิ่งที่เราจะทำได้ให้กดที่ปุ่มจุด3จุดนะครับแล้วเลือกออกจากระบบนะครับ กดไปทีละรายการกดไปทีละรายการนะครับจนครบทุกเครื่องที่คิดว่าไม่ใช่เครื่องของเรานะครับออกไปให้หมดนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับขั้นต่อไปเนี่ยเราก็ตรวจดูนะครับตรงนี้จะมีประวัติบอร์ดนะครับว่าเข้ามาวันที่เท่าไหร่นะครับเข้าจากอุปกรณ์อะไรถ้าอันไหนที่ไม่ใช่เครื่องของเราหรือเราไม่คุ้นนะครับก็สามารถกดออกนะครับหรือเราจะกดออกทั้งหมดจากปุ่ม ด้านล่างนี้เลยก็ได้นะฮะแต่ว่าถ้ามันมีเป็นจํานวนน้อยเนี่ยก็ผมแนะนําว่าเลือกเอาทีละอันก็จะสะดวกกว่าหลังจากนั้นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันขั้นต่อไปนะฮะให้เรากดมาที่ทําการเปลี่ยนพาสเวิร์ดด้วยนะครับแล้วทําการล็อกอินเฟซบ o ๊กใหม่นะครับก็ทําการใส่พาสเวิร์ดปัจจุบันนะครก็ตั้งพาสเวิร์ดใหม่ขึ้นไปนะครตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้ Facebook ของเราปลอดภัยขึ้นนะครับก็ ใครเห็นว่าคลิปนี้ประโยชน์นะฮะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ